สวัสดีครับผมเคียวอคูสิกไทยครับสวัสดีครับผมชิปอคูสิกไทยครับครับก็อยู่กับพวกเรานะครับกับช่วง108รีวิวโดย acousticthai.net นะครับครับผมวันนี้พาทุกท่านมาที่ร้าน Mugen Guitar Shop นะครับอยู่ย่านลำลูกกาโอเคนะครับส่วนสินค้าและบริการแนะนำทางเว็บไซต์และทางแฟนเพจด้านล่างนะครับก็กีตาร์โปร่งนี่หลักๆก็คือเอ็นย่านี่แล้วก็มีพวกอุปกรณ์เอ็กเซสซอรีต่างๆทั้งฮาร์ดเคสซอฟเคสสายกีตาร์ปิกคาร์โบสายแจ็คสายตะไคร้มีหมดก็คือเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมจากอเมริกาใช่แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับมือเริ่มต้นก็มีใช่นะครับหลากหลายระดับราคาด้วยกันใช่ครับผมอ่ะและอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะอยากจะแนะนำก็คือว่าคือที่นี่เป็นร้านที่ปรับแต่งกีตาร์ด้วยครับนะครับก็คือกีตาร์ท่านสูงไปนะครับแอคชั่นสูงไปต่ำไปปรับได้ครับกีตาร์ท่านไม่มีผ้าไฟฟ้าติดตั้งได้อยากแปลงร่างให้มีผ้าไฟฟ้าติดตั้งได้ใช่นะครับซื้อปิกอัพที่นี่ติดตั้งที่ได้เลยใช่นะครับอ่ะว่ากันเรื่องสินค้าบริการแล้ววันนี้เราอยู่กับกีตาร์อะไรคุณแค่แนะนำวันนี้อยู่กับกีตาร์โปรเอ็นย่าครับพี่ถ้าติดตามเรา2คนก็โอ้โหเรารีวิวไปหลากหลายรุ่นแล้วนะขายดีมากบอกอย่างนี้เลยเอ็นย่าอันนี้เป็นอีก1รุ่นชื่อรุ่นรหัส ED18 แต่เป็นสีซันเบิร์ดโอเคเป็นสีซันเบิร์ดบอกเลยสไตล์กิบสันเลยนี่เลยสีมันจะไล่เฉดมาอย่างนี้เลยสวยงามมากนะครับท่านที่ต้องการกีตาร์ที่ออกแบบดีไซน์แบบโดนใจหน่อยนะครับดูเล้าใจหน่อยก็นี่เลยซันเบิร์ดเลย uh-huh. นะครับอ่ะเรามาไล่สเปคแต่หัวชั้นท้ายเลยก็เฮดสต็อกครับพี่สไตล์เอ็นย่าเขาเลยแปะเพจด้วยไม้โรสวูดครับโลโก้เป็นอะไรครับก็เป็นอัลเบโลนนะครับอัลเบโลนด้วยนะครับดูหรูหราดีนะเขียนว่าเอ็นย่านะครับนะฮะลูกบิดครับพี่เป็นสีทองแล้วก็ตรงล็อบนี่เป็นสีดำทองตัดกระดำนะครับส่วนคอก็เป็นมะฮอกกานีด้านหลังนี่คือเป็นสีดำเลยทั้งตัวเลยนะครับเหมือนกันนะเหมือนกันครับของผมสองตัวนี้เหมือนกันเลยนะฮะสวยงามครับส่วนตรงนี้ฟิงเกอร์บอร์ดพี่จิมที่เด่นๆเลยคือนี่เลยอัลบาโลนครับผมดูหรูหรามากใช่นะครับเรียกว่าเป็นกีตาร์ในงบย่อมเยาแต่ว่าดีไซน์ดูหรูมากโอ้โหแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ไบดิ้งเนี่ยเดินรอบเลยคอเลยทั้งฟิงเกอร์บอร์ดเลยจุดที่นี่เลยสุดที่นี่ยันเฮดสต็อกเลยนะครับโหดูดีมากครับครับผมตัวนี้เป็นออลามิเนตนะไม้ท็อปเนี่ยไม้หน้าเป็นลามิเนตสปรูทแต่ว่าอย่างที่บอกตอนแรกเป็นสีซันเบิร์ดสไตล์กิบสันเลยนะครับส่วนแบ็กไซด์เนี่ยแต่ว่ารุ่นนี้เขาทำเป็นสีดำเป็นลามิเนตอาคาทิสนะครับครับเป็นคัตเอาเวแล้วก็มีภาคไฟฟ้าให้ด้วยภาคไฟฟ้าก็เป็นของเอ็นย่ามีทั้งเครื่องตั้งสายส่วนย่าปรับก็มีเบสมิดเดิลทริเบิลนะครับปุ่มเฟดไฟมีปุ่มเพรสมีให้ครบแหละแล้วก็ตรงด้านหลังก็ให้พี่จิมพูดนิดนึงมีเปลี่ยนหาตรงนี้แล้วก็มีช่อง XLR กับแจ็คโฟนอ่ะมันต่างยังไงพี่ครับสำหรับแจ็คโฟนนี่ก็เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานทั่วไปครับนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทางเลือกเพิ่มอีกหนึ่งทางคือบาลานซ์ตัวเนี้ยหรือ XLR ตัวเนี้ยครับมันทำให้สัญญาณเนี่ยมันแรงขึ้นมี power มีพลังมากขึ้นครับโดยเฉพาะกรณีที่เราเล่นปาร์ตี้กับเพื่อนหรือเล่นแบบออนสเตจเนี้ยครับแล้วเกิดมิกเซอร์หรือตู้อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยไกลมันสัญญาณอาจจะดรอปได้ครับพอใช้ตัวนี้แล้วมันก็จะช่วยส่งพลังให้มากขึ้นครับนะครับบอกราคาหน่อยไหมอ่ะบอกเลยอ่ะเท่าไหร่ตัวนี้3750 3750ไม่ผิดครับแล้วก็แถมซอฟเคสคาร์โบสายแจ็คปิกที่สำคัญเซตอัพฟรีหมายถึงซื้อแล้วพี่จิมชอบสูงผมชอบเตี้ยๆยังก็ปรับกันตรงนี้เลยฟรีโอ้โหยอดเยี่ยมถูกมากนะครับก็สำหรับท่านที่อาจจะมีกีตาร์ที่เป็นท็อปโซลิดครับหรือมีกีตาร์ราคาที่สูงๆอยู่แล้วนะครับอยากจะหากีตาร์ระดับราคาเบาๆเอาไว้ใช้งานแบบลุยๆสมบุกสมบันใช้งานแบบไม่ต้องกังวลมากแนะนำเลยสำหรับเอ็นย่ารุ่นนี้นะครับแล้วก็สีนี่แตกต่างดูเรานั่งพี่อันนี้ด้านหลังฉากเป็นสีธรรมดานะพอมีสีซันเบิร์ดมันจะโดดเด่นเลยแตกต่างสวยงามนะครับอ่ะสวยงามมากอย่าลืมครับ 3,750 เท่านั้นโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวมาทดสอบเสียงกันครับผมสักครู่ครับ
อ่ะจากการทดสอบพี่จิมว่าไงก็ในส่วนตัวผมแอคชั่นที่เราถือมานะขนาดเนี้ยสำหรับผมถือว่าผมชอบแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกที่นี่เราบริการเซตอัพให้ฟรีด้วยนะถ้าไม่ชอบท่านลองเล่นดูเซตอัพฟรีตรงนี้สำคัญถ้ามันสูงไปก็เดี๋ยวจัดการได้แล้วก็จากการลองเล่นแบบตีคอร์ดก็ดีหรือพิกกิ้งก็ดีเนี่ยเสียงจะค่อนข้างใสกังวานท่านที่ชอบเสียงกีตาร์ที่ไม่อันใช่เสียงที่ใสที่กังวานก็แนะนำเอ็นย่ารุ่นนี้เลย ED18Typical Sunbird แล้วก็ย้ำกันอีกทีสำหรับของแท้พวกซอฟต์เคสคาร์โบใสแจ็คปิกเซตอัพฟรีก็โอเคเลยนะ3750เท่านั้นโอเคก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับก็เอ็นย่าฝากไว้นิดนึงแล้วกันกับที่ร้านมูเก้นกีตาร์ช็อปครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ